เอาปิดแล้วแอร์ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาใช้หนี้ทางใจในบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะเชียนะเชียนี่ทางใจวันนี้หนักนะสาสกันเนาะมนุษย์เราเนี่ยนะวันนี้นะฮะถ้ามีการวิเคราะห์กันแล้วทั้งโลกใบนี้นะครับปั่นป่วนวุ่นวายกันจริงๆเยอะมากเลยนะครับเยอะมากมากเลยนะครับถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือสติสมาธิแล้วก็จิตผมว่าจะทำใจลำบากนะหลายอย่างเหลือเกินครับมากมายเหลือเกินครับจริงอยู่บางท่านอาจจะไม่มีคำว่ากระทบกระเทือนถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์มนุษย์ในโลกใบนี้ที่ไม่กระทบกระเทือนเลยนะผมว่าน่าจะไม่เกิน20% ไม่กระทบกระเทือนเลยในผู้คนอยู่700-800 ล้านคนเนี่ยนอกนั้นผมว่าสะเทือนวันไหวหมดนะสารคนบ้านเราประเทศไทยเศรษฐว่าประมาณ70 ล้านคนเนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ได้อยู่ดีไม่หวั่นไหวสิ่งใดๆณวันนี้ไวรัสโคโรนาผมว่าหวั่นไหวไปหมดทุกครัวเรือนนะถ้าจะมีก็มีลุงออกได้นะมั้งไม่หวั่นไหวกับไวรัสโคโรนาเลยเพราะฉะนั้นถามว่าลุงออกมีดีอะไรจึงไม่วิตกกระเพื่อมกับไวรัสโคโรนาเชื่อมั่นนะฮะว่ามีดีก็เรื่องราวของสติสมาธิแล้วก็จิตเนี่ยครับที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้กลุ่มไวรัสไม่ว่าจะเล็กใหญ่ใหม่เก่าขนาดไหนปานใดที่จะมากระทำกับพวกเราเจ้าค่อยในบ้านเราดอททีวีเนี่ยเนาะดูสิว่าศักยภาพของสมาธิจิตใครสามารถพัฒนาได้คนนั้นก็สามารถปกป้องกันตัวเราได้มันในระดับไหนล่ะ
ที่จะป้องกันได้ก็ต้องพัฒนากันแล้วครับรู้เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงด้วยจึงจะป้องกันได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์อย่างน้อยรู้และเข้าใจเพราะคำว่าเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นกุญแจแก้ไขหรือไขอะไรไขความกลัวให้เกิดความกระจ่างกลัวไวรัสโคโรนาไขความกลัวที่ว่านี้ให้เกิดความกระจ่างแปลว่าความกลัวนี่มาจากความไม่เข้าใจงั้นถ้าหากว่าเรามีลูกกุญแจสักดอกหนึ่งไขความเข้าใจที่ว่านั้นเสียเราท่านก็จะไม่หวั่นวิตกอกกระเพื่อมหรือกลัวกับไวรัสโคโรนาซึ่งไม่สามารถมองเห็นเขาได้ด้วยตัวเองด้วยตาแต่ศักยภาพจิตของเราเนี่ยแม้จะมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเราเองความจริงมันก็เป็นหลักการของสัตว์โลกทั้งหมดทุกตัวแหละครับมีสิทธิโดยชอบธรรมนะมนุษย์เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งใดๆเหนือกว่าสัตว์โลกใดๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กปานใดหรือใหญ่แค่ใดมนุษย์ย่อมมีศักยภาพที่เหนือกว่าฉะนั้นสิ่งที่ดีๆอยู่ในร่างกายเราอยู่ในตัวเราก็ค้นหาให้เจอหาให้พบหาให้เจอนะเมื่อเชื่อมั่นว่าลุงพบเจอก่อนหน้านี้แล้วถ้าหากว่าจะไม่เผื่อแผ่แบ่งปันมันก็คงจะไม่ใช่มนุษย์นะรู้แล้วมีแล้วต้องเผื่อแผ่แบ่งกันแบ่งปันกันทางอื่นไม่มีทางแล้วทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยครับที่จะช่วยได้ท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมจะอยู่ระยะทางไกลเพียงใดในโลกนี้มันก็สามารถถึงกันได้หมดนี่คือสิ่งที่มีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอุ่นใจอุ่นใจดีใจพอใจมั่นใจประมาณนั้นนะครับเอานะเมื่อเริ่มต้นอารัมภบทตรงนี้ให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้จักว่าเราคือใครซะก่อนครับเพราะการที่ไม่รู้จักตัวเราอย่างคร่าวๆเนี่ยมันไปต่อลำบากนะตัวเราเนี่ยตามแนวทางของศาสนาว่าไว้กันแล้วกันตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเห็นไหมครับคำพูดคำนี้คำเดียวเนี่ยมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงชีวิตจริงๆกับมนุษย์ทั้งหมดในโลกใบนี้แน่นอน 7-8,000 กว่าล้านคนนะบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันยังไงก็รับไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นจึงย้อนแย้งอย่างพลิกขั้วโลกเลยนะครับเอาเหอะยอมรับไว้ก่อนในเบื้องต้นกันแล้วกัน โดยคำอธิบายที่บอกว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นนะสิ่งสมมติเรียกกันว่ารูปนั่นเองครับรูปร่างร่างกายของท่านของผมเนี่ยครับและหรือรูปร่างร่างกายของสิ่งอื่นใดจะเห็นได้ด้วยตาสัมผัสแต่ต้องได้ด้วยอวัยวะของเราเองเช่นมือเท้าเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเห็นไหมครับเมื่อเรารู้กันเช่นที่ว่านี้แม้แต่ไวรัสไวรอยที่เขาว่ากันนะครับก็ยังบอกว่าเป็นสิ่งสมมุติได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็ตราบใดที่มนุษย์มองเห็นตัวมัน
จะโดยวิธีใดๆก็สุดแท้แต่สิ่งนั้นรวมไว้คำเดียวเลยก็คือสิ่งสมมติสิ่งสมมติเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันอยู่ธรรมชาติที่ว่านี้คือเมื่อเวลาเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ได้นานหรืออยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงในทางที่มันเจริญงอกงามขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่เล็กลงโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กการเปลี่ยนแปลงมันต้องใหญ่ขึ้นโตขึ้นเป็นหลักธรรมชาติล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าไวรัสไม่ว่าจะเป็นตระกูลสายพันธุ์ใดก็สุดแท้แต่เถอะมันขยายโตตัวโดยเผ่าพันธุ์ของมันเองไม่มีอะไรห้ามได้เพราะว่ามันกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมนุษย์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเห็นไหมครับมีทางเดียวคือป้องกันตัวเองตรงกับภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่ต้นแห่งเป็นที่ตนแลเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่พึ่งแห่งตนแลเหมือนกันนะ เห็นไหมผมว่ามันมาถึงยุคนี้แล้วครับยุคป้องกันตัวเองย่องยุครู้ตัวเองเข้าใจตัวเองครับให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะจึงจะมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ครับโดยเฉพาะยิ่งป้องกันสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆเอานะเอาล่ะถ้าเป็นไปได้หลับตาก็ได้นะครับหรือปิดไฟใส่กลอนนะถ้าเป็นไปได้นะครับปิดไฟใส่กลอนแปลว่าอยู่อย่างอิสระครับหรือปิดไฟธรรมดาคนบ้านไหนอย่างไรก็อยู่ในความเงียบนั่นนะครับความจริงก็คืออยู่ในความเงียบความนิ่งความเงียบเป็นหลักเพราะสมาธิเนี่ยคนไหนที่สามารถปิดหูได้หรือใช้สมองทอล์กเนี่ยครับใส่หูเสียบหูได้เนี่ยก็จะมีผลดีนะครับใส่หูเสียบหูได้เพราะว่าเสียงผมเป็นเสียงที่พอเวลามันเข้าหูแล้วเนี่ยมันจะไปควบคุมการเต้นของหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนได้ให้รักษาความสมดุลให้ได้ด้วยครับเสียงลุงเป็นเสียงที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนะเพราะฉะนั้นมันจะมีผลนะครับมีผลก็คือเป็นตัวเพียงแต่บอกว่าเป็นตัวกระตุ้นถ้าบอกกระตุ้นอะไรกระตุ้นต่อมที่เขาเรียกกันว่าภูมิต้านทานนะมันจะไปกระตุ้นใช้คำว่าต่อมกันแล้วกันภูมิต้านทานให้เกิดมีภูมิต้านทานขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นในตัวเองตัวตนนี่คือสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์เชื่อมั่นว่าเกินความเชื่อแล้วก็เหนือความจริงใดๆนะครับนะเมื่อรู้ตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นก็สูดให้ใจเข้าไปตามปกติถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมในโลกนี้ตอบว่าถ้าลุงตอบนะตอบว่ามีแน่นอนถามว่าจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นมาช่วยเราได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอน พระเจ้ามีแน่นอนในภาษาลุงแต่พระเจ้าช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันทีนี้การค้นหาตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวตามหาค้นหาสิ่งนั้นในสายของในกลุ่มของสาธุเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะครับนะลุงเป็นคนพูดเสมอว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนทุกท่านเห็นไหมครับก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วตัวเราท่านทุกคนนะครับพระเจ้ามีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกท่านอยู่แล้วแต่ในการค้นหาจะค้นหาจากนอกตัวเราไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยต้องค้นหาสิ่งนั้นได้ในตัวเราเราเองเพราะฉะนั้นเราจำเป็นมากจะต้องรู้จักครับว่าร่างกายของเราใจของเราจิตของเราสามคำนี้เป็นพระเอกของทุกสรรพสิ่งนะครับกายใจจิตนะในที่แห่งนี้ลุงก็พยายามจะย่อออกมาว่าสติสมาธิแล้วก็ปัญญาคำว่าปัญญาตรงนี้แหละครับใครที่มีปัญญาจริงแท้แน่นอนก็จะรู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานะมีคุณสมบัติเป็นยังไงมีคุณลักษณะเป็นยังไงหรือพระธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั้นจะเป็นยังไงซึ่งย้ำทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้อยู่ที่ว่าเราไม่ช่วยกันกระตุ้นกับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในตัวเราของทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินั้นจึงมีบทบาทมากนะครับในการที่จะมาช่วยรักษาตัวเราเองให้อยู่ได้อยู่นานครับพร้อมนะก็อย่างว่าสูดหายใจเข้าไปปื้อหยุดนิ่งเรียกว่ากลั้นหายใจก็ถูกขมแมวท้องตามก็ดีค่อยๆทำทนไม่ได้ทนไม่ไหวค่อยๆปล่อยออกมาพรวดพราดเลยก็ได้ทั้งจมูกก็ได้ทั้งปากก็ได้ครับเวลาปล่อยออกมาโดยเหตุผลในการที่สูดหายใจเข้าไปลึกๆและกลั้นนานๆต้องการจะให้อากาศที่อยู่รอบตัวท่านนะพูดคำว่าอากาศคำเดียวก็พอมันต้องไปทางลึกทางละเอียดนะให้อากาศนะมันแตกตัวเพราะว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั้นนะมันเป็นพลังงานแล้วพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมอยู่ในอากาศเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากที่ต้องสูดอากาศเข้าไปในร่างกายและกลั้นนานๆเพื่อให้มันเหมือนกับเข้าสู่กระบวนการของการเผาไหม้ของการสันดาบนะครับนะอากาศเนี่ยมันมีตัวเดียวสิ่งเดียวที่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความร้อนถ้าเราสาดน้ำใส่อากาศมันไม่ดีแล้วล่ะครับอากาศเห็นไหมแต่ก็พ่นไฟใส่อากาศเห็นไหมอากาศเนี่ยกระจุยกระจายเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นอากาศนี่มันจะแพ้ความร้อนงั้นสูดอากาศเข้าไปในจมูกกระนานๆต้องการให้เกิดความร้อนเห็นไหมครับและความและอากาศที่ว่าจะแตกตัวกลายเป็นความร้อนต่อเห็นไหมกลายเป็นความร้อนความร้อนคืออุณหภูมิ
อุณหภูมิตัวนี้นะฮะก็คือเรียกว่าภูมิต้านทานก็คือตรงนี้แหละครับโบราณบอกว่าคือธาตุไฟนะครับตรงนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดครับพูดถึงว่าการพึ่งตัวเอง ในรูปแบบของลุงก็แล้วกันรูปแบบของลุงหงอกที่บอกว่าไม่ได้กลัวเลยไวรัสโคโรนาเนี่ยมาเยอะๆมาสักห้ากระบวนรถไฟครับก็เพราะตรงนี้แหละครับที่ลุงไม่กลัวคือตรงนี้แล้วก็มั่นใจเกินร้อยด้วยที่ว่าเนี่ยนั้นก็อยากจะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำกันเอาเองโดยการชี้แนะชี้นำในขณะนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโอเคนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงพ่อเวลาสูดหายใจออกก็นึกถึงแม่ครับมีแค่นั้นเองครับควบคุมจังหวะนี้เข้าไปจะให้ดีนึกถึงปู่ย่าตายายด้วยครับครับแล้วค่อยสูดปื๊ดเข้าไปอย่าลืมนะเราท่านเกิดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเราท่านได้รับมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นเรานะครับคำว่ามรดกคงพอเข้าใจเนาะได้รับสมบัติก็ว่าได้สมบัติสมบัติทางธรรมก็ว่าได้รวมทั้งมีสมบัติทางโลกให้ลูกหลานเลี้ยงหลนด้วยคำว่าสมบัติเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะจะต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะให้ดีที่สุดนึกถึงใบหน้าท่านได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ไหวนึกถึงคำพูดคำจาของท่านได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ว่าท่านจะต่อว่าเราด้วยภาษาด้วยกับกิริยาืนึกไปเถอะครับคำว่านึกมันไม่ได้มีการสูญเสียอะไรนะนึกไปทั้งที่เราสามารถเห็นทางด้านคุณงามความดีของท่านหรือความดุร้ายของท่านก็ว่าได้คือทั้งสองด้านด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าของเราท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตามหรือยังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันอยู่นั่งใกล้ๆกันเนี่ยที่บ้านท่านนะครับก็จำเป็นเพราะว่าทุกคนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัจเจกบุคคลนะฮะตรงนี้สูดเข้าไปพอเวลาได้ที่ได้ทางแล้วเราก็พยายามควบคุมการหายใจเข้าและออกให้เท่ากันนะควบคุมลมหายใจเข้าออกให้เท่ากันครับค่อยๆเนียนนะฮะตรงนี้สิ่งที่จะได้มาสังเกตตัวจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นนั่นเองครับนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งที่ลุงหงอกกำลังขออนุญาตมาทำหน้าที่ชี้แนะชี้นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตเชื้อโรคเชื้อราในตัวเราหรือพิชิตตระกูลไวรัสมันจะมีมากี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านปีก็ตามทีนะครับมาถึงวันนี้จะเรียกชื่อมันว่าโคโรนาหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะครับมันจะป้องกันมันได้แน่นอนนะครับ
ค่อยคนที่ใส่สมอลท็อกจะดีมากนะครับวันนี้เสียงมันจะนุ่มประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเสียงนี้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจไม่มีแรงเลยนะครับค่อยๆ คุมให้อยู่ครับลุงบอกให้หลับตานะครับ หลับตาแล้วจะรู้ว่าในตาของท่านไปเห็นอะไรบ้างนะครับจะรู้เองฮะไม่จำเป็นต้องให้ลุงชี้แนะชี้นำนะครับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองครับขอให้คุมจังหวะหายใจตามที่ลุงได้บอกเอาไว้นะครับท่านจะเห็นอะไรในตาของท่านมันเรื่องท่านหรือไม่เห็นอะไรก็อย่าเป็นกังวลนะครับ ขอให้คุมการหายใจเข้าและออกให้สม่ำเสมอแล้วภายในร่างกายมันจะทำงานของมันเองซึ่งสิ่งที่จะรู้ว่ามันทำงานก็คือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันจะปี๊ดปาดในตัวในจุดนั้นจุดนี้บ้างหรือความร้อนจะเพิ่มขึ้นนะพยายามตามความร้อนไปด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับท่านใดในตาเหมือนกันถ้าไปเห็นสิ่งใดก็มองตามดูตามรู้ไปนะครับทั้งหมดเรากำลังพูดถึงในตัวของเราเองนะครับในตัวของท่านใช่ไหมครับใช่ไหมในตัวในตาใช่ไหมครับในร่างกายคือความร้อนเห็นไหมครับเราจะอยู่กับตัวเองนั่นเองครับแต่ลุงมีหน้าที่กระตุ้นต่อมต่อมก็ได้ใช้คำว่าต่อมก็แล้วกันนะมันจะได้มองเห็นเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งกระตุ้นต่อมต่อมต่อมภูมิต้านทานให้มันทำงานโอเคไหมเข้าใจแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวไปไกลไปกว่านั้น
ใครทำใครได้สิ่งนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าไม่มีใครช่วยใครได้คือลมหายใจเนี่ยครับอาหารยังมีคนป้อนได้นะครับใส่ปากอย่างอื่นมีผู้คนก็ช่วยเราได้ แต่การหายใจไม่มีผู้ใดช่วยได้นะครับต้องช่วยตัวเองดูสิครับความสำคัญของระบบการหายใจเนี่ยนะแล้วก็ไวรัสทั้งหมดก็แล้วกันนะตัวรุนแรงในโลกนี้ก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเนี่ยดูสิครับมันมาทำลายเข้ามาทั้งทำลายระบบหรือว่าทางเดินการหายใจนี่เองครับเห็นไหมเราต้องสู้กับมันครับน้ำย่อต้องเอาน้ำบ่มนะครับพยายามสังเกตเสียงลุงให้ได้นะครับมันจะมีแกนของเสียงอยู่เป็นแก่นเป็นแกน นึกซะว่าเส้นเชือกเส้นหนึ่งอะไรกันหรือเส้นได้เส้นหนึ่งมันจะโยงกันระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมที่นั่งอยู่บ้านผมเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะมันโยงกันมันถึงกันนะท่านก็จับปลายเชือกเส้นหนึ่งประมาณนั้นลุงก็จับปลายเส้นเชือกหนึ่งแต่ลุงมันเป็นจุดเดียวส่วนทางท่านอยู่หน้าจอเนี่ยสมมติว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านและหลายล้านล้านล้านคนนะครับมันจะเกิดผลหมดนะครับมันจะเกิดผลหมดแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานบริสุทธิ์นี้มันมหัศจรรย์พันลึกมากขอให้ท่านอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็สื่อสารกับลุงท่านเองในขณะนี้นะครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับย้ำในร่างกายของท่านจะได้อะไรมันก็คือความรู้สึกนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเช่นจากเย็นเ
เป็นอุ่นเป็นร้อนจากร้อนเป็นอุ่นเป็นเย็นประมาณนั้นคนขาดเย็นจะได้เย็นคนขาดร้อนจะได้ร้อนนะครับเพราะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนทางด้านตาขณะที่หลับตาอยู่นั้นจะเห็นแสงสีอะไรก็บางคนพระท่านก็รู้ก็เห็นก็ตามดูตามรู้อย่าไปขบคิดทางด้านอื่นครับตามดูตามรู้อย่างเดียวคนไหนที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรก็อย่าไปหวั่นไหวเพราะว่ามันแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ที่รหัสของแต่ละบุคคลในหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เนื้อเยื่อของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันสำหรับลุงจะบอกว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะมีพลังงานไม่เท่ากันพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะขอให้เข้าใจจุดพลังงานให้ได้เพราะเสียงคือพลังงานนะครับอย่าลืมผมตั้งสมมติฐานผมเองนะครับถ้าหากว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยมาอยู่ในเวลานี้เดียวกันเนี่ยครับ ผมว่าจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเป็นการป้องกันไว้เสร็จสรรพต่อไปนี้ลุงก็จะใช้แสงช่วยนะครับใช้แสงช่วยนะครับส่วนคนไหนที่ถนัดหลับตาก็หลับตาไปได้ตามแสงเห็นแสงก็ตามไปคนไหนที่อยากจะได้แสงพลังงานแสงพลังงานเสียงที่จะช่วยกระตุ้นต่อมใช้คำว่าต่อมแล้วกันนะต่อมภูมิต้านทานให้มันทำงานเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราและหรือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันหรือไวรัสทุกสายพันธุ์ก็แล้วกันนะให้มันจบนะเพราะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์นี้มันสามารถที่จะใช้ในแบบครอบจักรวาลได้นะครับในเรื่องการป้องกันและรักษาตัวเราเองนะครับจำภาษาลุงเอาไว้หน่อยเนาะไม่เสียหายแต่ประกันได้หรอกครับนะเดี๋ยวจะไปปิดไฟก่อนตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ทำไปเรื่อยนะครับThank you.
ใครจะลืมตาขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานล้วนๆนะครับทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับจำนะครับภาษาที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับส่วนเสียงก็คือพลังงานของควาร์กพลังงานควาร์กพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควาร์กจะเห็นได้ว่า ทั้งพลังงานโฟตอนของแสงทั้งพลังงานของควาร์กผ่านเสียงแล้วก็ทั้งศักยภาพของสมาธิจิตของลุงหงอกครับที่มันรวมอยู่เวลานี้นะครับศักยภาพของสมาธิจิตหรือสติสมาธิของจิตของลุงออกแต่เพียงผู้เดียวนะครับทั้งสามสิ่งสามอย่างในเวลาเดียวกัน
พราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คงจะได้รับกันอย่างเต็มที่ละวันนี้เพราะว่าตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้ถึงทุกคนทุกท่านที่อยู่บ้านใครบ้านใครครับแปลกเนาะแสงจะแปลกๆนะครับผมให้ทราบไว้นะครับสังเกตนะแสงสังเกตดีๆนะครับนี่แหละคือความแตกต่างพอแล้วครับนะโอ้เอาลืมตาขึ้นมาได้แล้วทีนี้ครับ พอแล้วล่ะนะครับลืมตาดูสิอย่างงงนะไม่ต้องงงไม่ต้องงงเห็นไหมเป็นไง พอได้มั้ยครับหวังว่าคงพอได้เนาะต่อไปนี้ลุงก็จะดูหน้าเฟซนะครับต่อไปก็กฎหมายเลขหนึ่งรู้สึกยังไงนะครับช่วยบอกด้วยเด้อว่าท่านรู้สึกอะไรบ้างนะครับบอกเรากับสิบกันมาผ่านทั้งเฟซทั้งยูทูบนี่แหละครับได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรครับบอกเรากับสิบกันมาผ่านทั้งเฟซทั้งยูทูบนี่เอาละมาแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไรชาวเฟซก็กดเข้ามาอธิบายด้วยนะครับกดหมายเลขหนึ่งยูทูบก็เหมือนกันนะครับยูทูบก็กดหมายเลขหนึ่งเช่นเดียวกันอธิบายความรู้สึกนะครับรู้สึกอย่างไรยูทูบก็เหมือนโอเคนะรู้สึกจังไดบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจโอ้โหนิ้วมือใส่กันเต็มแม็กเลยนะโอ้โหยังกับปืนกลเลยนะนิ้วมือแบบนี้ยกแบบนี้เอาทั้งหัวใจเอาเข้าไปเอาเข้าไปอธิบายความรู้สึกมาได้เลยนะครับผ่านตัวหนังสือมาแล้วส่วนใครจะถามอะไรก็ถามมาจะอธิบายไปด้วยนะครับเอาสิ่งนี้นานๆทีนะจะช่วยจะทำให้เพราะว่าเท่าที่ฟังเหตุการณ์ของโลกฝากกันกัน
เหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมากจริงๆนะครับมันก็ต้องหาทางช่วยกันให้เต็มประสิทธิภาพนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตั้งความหวังเอาไว้คนไหนได้ก็ได้ไปเพราะสิ่งนั้นเป็นของกลางนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครแต่ลุงเป็นคนที่ค้นพบแล้วมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันให้ทุกคนทุกท่านครับไม่เพียงแต่คนในบ้านเราเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสากลเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เกิดเสียงขึ้นในหัวแบบลุงเป่าตลอดเลยถ้าจิตสงบยิ่งลุงเป่าเสียงยิ่งดีมากเสียงติดอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนภาษานะครับคุณคิดนะฮะคำว่าจิตสงบนั้นใช้ไม่ได้กับลุงหงอกนะครับใจสงบนะเห็นไหมเป็นคำว่าสงบคือใจนะครับนะขอได้โปรดเปลี่ยนภาษาซะนะเราฟังภาษาเก่าภาษาเดิมกันมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วจะได้รับจากลุงเยอะๆนะเปลี่ยนภาษาโอเคนะคำว่าสงบคือใจลุงใช้คำว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งนะครับอย่าแปลอย่างอื่นนะครับแปลอย่างอื่นผิดความหมายจากลุงทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะภาษาลุงนะมันเป็นคล้ายๆมันทางฝั่งดูมันเป็นลุงไม่ได้ลอกเรียนมาจากใครนึกออกไหมมันน่าจะเป็นแพ็กเกจของลุงโดยเฉพาะโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ปรารถนาอยากจะได้ในสิ่งที่ลุงมีลุงก็ไม่เคยหวงสักไม่เคยหวงด้วยนะครับนะเปลี่ยนภาษาซะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเห็นไหมถ้าพิชิตความว่างแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วพระนิพพานเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงภาษาอื่นแล้วนะครับความว่างเพราะความว่างนี่เหนือชั้นกว่าทุกอย่างนะครับเป็นภาษาที่มันกลมกลืนกันไปได้หมดความว่างความว่างจะบอกว่าอวกาศก็ได้นะครับความว่างนั้นจะบอกว่าค่าคงที่ก็ได้จะบอกว่าภาวะของอากาศิโกก็ได้ความว่างเห็นไหมครับคำว่าความว่างความว่างนะฮะมันจะแปลความไปได้หมดนะครับตัวอุ่นหาวน้ำตาไหลตลอดนะครับลุงหยุดเป่าเสียงยังอยู่เดิมเสียงนี้ติดอยู่ในหัวถ้าจิตนิ่งอักแล้วจิตนิ่งแล้วนะครับใช่ไหมคุณคิดจะไปติดเรื่องของจิตนิ่งไม่มีคำว่าจิตนิ่งนะฮะลุงออกจะไม่มีคำว่านิ่งนะคำว่านิ่งอันนี้คำว่านิ่งฟังดีนะฮะคำว่านิ่งก็คือกายนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างแปลว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่สามารถเห็นตาเห็นความสว่างในตาเนี่ยคือรักษาความนิ่งในตรงนั้นเอาไว้
คำว่านิ่งของจิตคือนิ่งของความสว่างที่เห็นได้ในตานั่นเองครับโอเคนะส่วนอีกนิ่งนึงคือกายนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเห็นไหมครับนิ่งเหมือนตีตะปูแปดเอาไว้โป๊ะกับฝาผนังมันนิ่งแบบนั้นนะครับเหมือนกับสตาร์ทตัวตนเอาไว้เลยคำว่านิ่งของร่างกายหมายความตรงนี้นะครับส่วนคำว่านิ่งของจิตนั้นคือมันมาแต่ความสว่างก่อนนะครับเห็นในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่นนะพอแต่ความสว่างผู้กดรักษาความสว่างให้นิ่งๆมันสุดสว่างมันจะเป็นใสมันเองไหมครับนะขอให้เข้าใจตรงนั้นนะพอเวลาใสก็หลุดโป๊ะเข้าไปในสู่ความว่างเลยนะครับโอ้โหหาไหนไม่ได้ละครับโลกนี้ให้ทราบไว้นะครับตรงนี้ถ้าคนไหนมาถึงตรงนี้ได้นะครับขอให้ใช้แนวทางอันนี้นะฮะเพราะภาษาลุงเวลาถ้าหากว่าจะเดินตามถนนสายลุงนะก็ต้องมาในกรอบนี้ครับมิฉะนั้นมันจะปนกันนะท่านจะยุ่งเหยิงเองนะครับของผมผมไม่หลุดโผอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าถนนสายนี้ผมตั้งขึ้นมาเองมีของมาเองนะครับไม่ได้เอาถนนสายของใครแล้วก็ไม่ไปเดินถนนสายของใครด้วยประมาณนั้นนะครับอุปมาประมาณก็เป็นเช่นนี้รับพลังงานเสียงลืมตาไม่ได้เลยค่ะร้อนอุ่นๆทั่วตัวเบาลอยแทบไม่มีตัวตนเลยทั้งรอบข้างทั้งที่รอบข้างไม่ค่อยสงบโอเคครับคุณปฏิตาก็ถือว่าโอเคนะคุณกุญจิราพรได้ไรไหมนี่หนูขออนุญาตคุณลุงค่ะภาพลักษณ์และหน้าที่ของคุณลุงคือท่านที่คุณลุงเล่าเมื่อวานและโรคที่เกิดขึ้นมันคือโรคเก่าที่คนตายเยอะๆใช่ไหมคะเมื่อวานผมพูดเรื่องอะไรผมพูดแล้วผมไม่ได้จำนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะต้องเท้าความนิดนึงจำไว้เลยครับหลักของลุงเลยครับพูดแล้วเลยจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่ได้แกล้งด้วยนะครับไม่ได้แกล้งเซอร์ด้วยนะคุณมัทนานะฮะลองทวนใหม่ดูสิครับว่าหนูขออนุญาตคุณลุงค่ะภาพลักษณ์และหน้าที่ของคุณลุงคือท่านที่คุณลุงเล่าเมื่อวานใครเนาะเราเรื่องภาพใครเนาะและโรคที่เกิดขึ้นมันคือโรคเก่าที่คนตายเยอะๆใช่ไหมครับยอมครับลุงนึกไม่ออกนะครับคุณมัทนานะครับสักวันลูกกลัวมากกว่านี้ลูกจะไปหาลุงอ้าว เพิ่งเลิกงานเข้ามาดูช่วงนาทีสุดท้ายรู้สึกความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นเลยค่ะคืนนี้ก่อนนอนจะตามสมาธิลุงหมอนะครับก็เอาไปเปิดฟังทีหลังได้ใช่ไหมครับถ้าใจสงบเสียงละเอียดแบบลุงเป่ามีขึ้นในหัวดังมากครับคืออะไรลุงพยายามตามดูตามรู้อย่าเพิ่งเอาคำตอบครับตามดูตามรู้นะคุณคิดนะครับอย่ารีบเอาคำตอบเรื่องนี้นะครับตามไปนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับนะอันนี้ไม่มีเรื่องผีเรื่องสางนะมันมีแต่เรื่องของคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะขอให้ตามไปนะครับเดี๋ยวรีบเอาตามคำตอบครับนะอย่าเดินทางลัดครับเพราะว่าถนนสายนี้ถึงแม้ว่าลุงตอบไปแล้วก็ตอบไม่ได้เชื่อเถอะครับค่อยๆตามไปเล็กน้อยสองน้อยเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยน่าจะดีกว่านะครับคุณคิดนะตัวอุ่นตลอดเวลาเลยเบาสบายมากค่ะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่ง
ของจิตแล้วจะพบแล้วจะพิชิตใช้ภาษาให้มันคล้องนะให้มันคล้องจองจิตกับชิดใช่ไหมภาษามันดึงกันเข้าใจไหมครับมันจำง่ายนะจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติภาษาลุงก็ลำเลียงให้มันค่อยๆจำได้ง่ายอยู่แล้วล่ะนะครับ นะถ้าจะมีการจำให้มันเป็นแนวทางเป็นเส้นตรงไปเลยประมาณนั้นนะครับตอนลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้ำตาไหลและอุ่นๆค่ะเบาหัวโล่งดีโอเคครับคือของปู่ชีวกกมลพัฒน์อ๋อโรคหากินปอดกินตับกินไตเมื่อคืนที่ผ่านมาได้พูดถึงชีวกกมลพัฒน์ใช่ไหมผมบอกว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตไปถึงขั้นพระโสดาบันหยับจิบใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดนะครับนั่นคือศักยภาพของอะไรของอะไรท่านที่บอกว่าปู่ชีวกชีวกะนั่นนะครับนั่นนะก็เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับผมเรียกว่าบรรลุธาตุดินนะครับจำด้วยครับบรรลุธาตุดินต้นไม้เป็นธาตุดินนะอย่าลืมมันเป็นสสารไงจับต้องได้นั่นคือสสารของแข็งคือธาตุดินอย่าคิดมากนะคำว่าธาตุดินหมายความของแข็งเลยนะครับบรรลุธาตุดินก็บรรลุของแข็งโอเคไหมหยิบของแข็งมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับบรรลุธาตุเนี่ยอย่างเช่นจับในข้อหัวโป๊กได้ด้วยนะครับคนที่มีตรงนี้เขาได้ทำได้จริงๆนะครับนี่ปวดหัวมึนหัวเนี่ยข้อหัวโป๊กเนี่ยหายเลยนะครับบอกให้ทราบคนเขามีพลังพวกนี้ทำได้จริงๆนะครับพลังของสมาธิจิตไม่ใช่พลังธรรมดานะครับไม่ใช่พูดล้อเล่นนะครับมันถึงยุคจะต้องชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะว่าเอาละกลับมาถึงฝั่งยูทูบทีนี้ครับยูทูบมีอะไรกันบ้างทีนี้ฝั่งเฟซมีอะไรก็เติมต่อมาเลยนะครับโอ้ยหัวใจหัวมือมาพรวดๆเลยนะไม่ย่อหย่อนเลยล่ะเอาเข้าไปยินดีด้วยครับทุกท่านนะครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะครับเรื่องนี้อย่าจ้องแต่จะเชื่อนะครับขอให้ได้โดยความรู้สึกเพราะมันต้องผ่านความรู้สึกนะครับอย่าลืมนะพอเวลามันหลุดเข้าสู่ความว่างมันจะไร้ความรู้สึกเลยนะครับร่างกายเรามันจะรู้เลยนะครับมันจะเป็นตัวบอกเลยเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นตัวยืนยันเป็นที่ลุงบอกว่ามันเป็นฟิลเลอร์มันเป็นเครื่องวัดเลยนะครับมันเป็นเครื่องวัดสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของตัวเราเองเนี่ยครับมันเป็นเครื่องวัดชัดเจนสำคัญว่าต้องเนียนความรู้สึกต้องเนียนนะครับก็ต้องให้ความสำคัญในเชิงพิถีพิถันนะครับกระโดกกระเดกเพราะว่าถ้าต้องการจริงมันจะง่ายนั่นรู้สึกหัวใจเต้นเร็วโอเครู้สึกมีความรู้สึกอุ่นๆวูบวาบทั้งตัวค่ะโอเคครับคุณพัฒนิตนะฮะดาวฤกษ์ดาวอังคารนะฮะ เห็นแสงสีม่วงครามในตาค่ะในตาโอเคครับตามดูตามรู้ไปนะครับตาจะเห็นแสงสีอะไรในตาก็ตามรู้ตามดูตามรู้ไปอย่าพยายามอย่าเอาคำตอบนะครับเอาคำตอบถ้าผมตอบปุ๊บมันจะเบรกท่านทันทีนะครับบอกให้ดูไว้มันจะเบรกมันจะไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าโอเคดีแล้วที่เห็นพวกนี้นะครับดีแล้วดี ดีแล้วดีมากนะครับยืนยันคำเดียวนะฮะถ้าผมตอบปุ๊บมันจะเบรกท่านทันทีมันจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะติดกั๊กตรงนั้นทันทีมันล็อกเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะ
รู้สึกดีและสุดยอดลุงหมอโอเคคุณอะไรล่ะคุณจะอะไรแฟนผมเนี่ยก็แย่แล้วมั้งเนี่ยคุณซาเหรอคุณอะไรคุณอะไรซาซาเนี่ยรู้สึกเหมือนมีตัวรู้สึกเหมือนตัวงนเงินอยู่ในหลุมอากาศคำว่าตัวงนเงินนะครับตกภวังก็ว่าได้นะครับอะไรก็ตกภวังนะครับเป็นความรู้สึกที่มันตกภวังมันแกว่งโกนเอนไปนะครับ ไปคล้ายๆกับเป็นสมาธิมันจะธาตุดินน้ำลมและไฟอ่ะมันจะล้อมรวมกันมันจะปรับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งตัวโอนเอนเนี่ยครับแต่เป็นการนั่งครับภาษาทั่วไปจะเรียกว่าตกภวังนะครับก็อย่าไปฝืนเขานะฮะเหมือนกับให้นึกซะว่าคำว่าโอนเอนเหมือนกับต้นไม้ใบไม้ยอดไม้ยอดไผ่ก็แล้วกันมันถูกลมจะโยนเย็นไปเงี้ยโอเคไหมส่วนโคนหลักก็มันยังอยู่ไหมครับเหมือนกันตัวนั่งก็ให้มันโยนเองไปนะครับอีกไม่นานนักมันจะนิ่งมันเองนั่นเรียกว่าคำว่านิ่งกายนิ่งเห็นไหมครับพอกายนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงพอเวลามันสงบปุ๊บมันจะนิ่งตอนนี้จิตจะมาแล้วทีนี้ครับนะครับความสว่างในตาจะมาแล้วจะมาให้เห็นแล้วประมาณนั้นนะครับนะลองให้ความสำคัญมากๆหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้อย่าลืมนะยุคนี้คนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องของไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของจิตบอกไว้เลยว่าจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากๆเลยครับเพราะมันมากเหลือเกินครับมันมากเหลือเกินมาถึงวันนี้มันมีคำว่านาโนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับบอกให้ทราบไว้นาโนมันเหมือนกับปล่อยตัวนาโนเข้าไปในร่างกายนะเห็นไหมครับเป็นโอ้โห จะบอกให้ทราบนะครับนักวิทยาศาสตร์นักจะพยายามทำงานสารพัดทุกรูปแบบในการที่จะรักษากันสุดท้ายมันจะทำลายกันและกันนะครับแจ้งเพื่อทราบเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจให้ได้นะครับพยายามใหญ่มันเข้าตัวได้ยิ่งดีฮะวิทยาศาสตร์นะครับนะจำไม่ได้สักทีเป็นไรไปแล้วเห็นลุงแสงสีม่วงหายใจโล่งหาวตัวเบาแล้วลุงขอบคุณหลายๆให้หนูขายของดีๆจะขายของดีเอาดีมีคนมาใช้บริการมากมันก็ขายของดีมีพลังว่างๆเบาสบายคนหวานตานะครับการหายใจเหมือนจะไปไม่เคยได้ดีการหายใจเหมือนจะไปไหนเนาะไม่ค่อยได้ดีมีอาการเกร็งเลยการเข้าออกของการหายใจและจะมีอาการชาและอ่อนแรงจะทำให้อึดอัดมันจะชาอ่อนแรงเอ้ยมันอึดอัดได้ไงวะเนี่ยคุณสุภาพรเนี่ยจะอึดอัดได้ไงเดี๋ยวให้นึกดีๆก่อนว่าก็นำพามาตลอดและเรื่องการหายใจเรื่องของการเริ่มต้นก็บอกมาทุกระยะไม่น่าจะมีไม่รู้ฟังตามทันหรือเปล่าทีนี้ก็พยายามช้าๆให้นะเรียกว่าไปขีดปิดล็อกตรงไหนหรือว่าหลุดโผล่ไปว่าตามลุงไม่ทันก็เลยหลุดนะ ตามไม่ทันก็หลุดนี่เป็นต้นเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงแสงสีเรืองๆฟ้าเทารู้สึกสบายค่ะคุณรักใช้ได้มีการสลับขาและทำความรู้สึกอยู่
การหายใจถ้าปล่อยตามสบายลมหายใจจะสั้นแต่ถ้าทำตามที่ลุงบอกรักษาสมรักษาลมหายใจเข้าออกเข้าออกยาวมีความเกร็งและอึดอัดงั้นก็หายใจเป็นธรรมดาไม่ต้องตามลุงนะถ้างั้นก็ร่างกายมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับอย่าไปฝืน อึดอัดชาและเกร็งจะจี๊ดที่หัวทำให้กายอ่อนแรงถ้างั้นก็เอาธรรมชาติตัวเองของตัวเองในการหายใจนะครับไม่ต้องมาตามลุงจนกระทั่งเสียงของลุงฝั่งลุงก็พยายามที่จะมองในภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมทั้งหมดฝั่งลุงจะมองอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นจะมีหลักนั้นส่วนคนไหนได้สั้นได้ยาวหายใจก็ไปตามความเป็นจริงตามธรรมชาติตัวเองใช่ไหมครับอย่าไปฝืนมากนั่นเองครับใช่นะนั่น เอาล่ะมาถึงก่อนหน้านี้ถ่ายท้องไปสองรอบถ่ายแบบท้องเสียค่ะปวดท้องด้วยตอนทำสมาธิยังคิดอยู่เลยว่าจะได้ทำสมาธินะแต่ก็นอนฟังเสียงลุงไปวันนี้มีกระตุกเล็กๆน้อยๆแขนด้านขวาวันนี้มันตึงตึงขัดขัดพอลืมตาจากสมาธิพอลืมตาจากสมาธิหายปวดท้องแขนก็รู้สึกดีขึ้นเลยวันนี้เบาสบายหัวโปร่งและง่วงนอนมากเลยค่ะโอเคหลับได้เลยนะหลับลงไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานเต็ม 100% นะครับมันจะเข้าไปทุกอนุธาตุเวลาหลับ วันนี้รู้สึกมีความร้อนภายในกายค่ะแม้อากาศข้างนอกจะเย็นมากและขนลุกด้วยมีเหงื่อซึมออกมาบริเวณศีรษะใบหน้าลำคอและด้านหลังโอเคคุณมรกตนะครับเวลาเที่ยง 12:00 น.หนูนั่งรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ตอนแรกๆแสงจะเป็นสีแดงเข้มพอนิ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนวลและรู้สึกขนลุกจากการนั่งเงยหน้าหรือนอนองศาก็มีส่วนค่ะทำตามของไททันแมนโอเคครับจับทางไหนได้ก็ช่วยเข้าไปนะครับขอให้เข้าใจว่าในสิ่งที่ตัวเองได้รับก็ทำนะครับแบบไหนตามใครตามวิธีไหนก็ทำไปนะครับสิ่งที่เราต้องการคือปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำเป็นหลักเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งโดยรวมนั้นสบายทั้งตัวนี่คือเราต้องการนะครับสิ่งที่ได้คือตรงนั้นรู้สึกตุบตับที่หัวไหล่ขวาสะบักเอวซ้ายข้อเท้าขวาจุกแน่นหน้าอกใช้ส้นมือใช้สันมือเคาะเบาๆอาการเจ็บก็หายไปครับหยุดอากาศร่วมด้วยช่วยกันรู้สึกถึงพลังงานความร้อนอุ่นๆแผ่ซ่านไปอุ่นๆแผ่ซ่านไปแผ่ซ่านไปถึงเท้าหลับตาตามเสียงลุงมีแสงแป๊บๆอยู่เรื่อยๆมีความมืดในตาภายหลังมีต้นไม้พุ่มไม้ในตาต้นไม้หายไปรู้สึกเหมือนห่วงห่างออกจากโรคไปเรื่อยๆโอเคก็ตามดูตามรู้นะครับเรื่องนี้ มันจะเป็นไปหมดมันจะเห็นภาพเหมือนถ้ามันเข้าที่แล้วมันเหมือนกับดูหนังดูละครมันจะเลื่อนไปเป็นฉากๆเลยนะครับให้รู้ไว้นะครับเรื่องของสมาธิเนี่ยมันจะเห็นตรงนั้นนะมันจะได้ตรงนั้นมันจะอยู่ยงคงกระพันนะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มันเกินความเข้าใจนะครับบอกให้ทราบไว้เกินความเข้าใจมันกลายเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในตัวของเราเองส่วนเข้าใจมันเข้าใจอยู่แล้วภาษาลุงใช่ไหมล่ะเข้าใจภาษาลุงมันเป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วใช่นะลักษณะที่นำพาสมาธินี่คือการนำพาให้เกิดการเข้าถึงพลังงานที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมันจะมาทำงานเองนะครับใช่ไหมเข้าถึงพลังงานที่อยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละที่พยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกๆคนนะเนี่ย
ช่ไหมล่ะหรือจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านมีทุกคนนั่นแหละใช่ไหมครับอย่าไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายนอกตัวไม่ได้หรอกนะครับถ้าบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมถามลุงลุงบอกว่ามีแน่นอน 100% เกินหนักหากนะครับแต่ถามว่าพระเจ้ามีไหมลุงลุงก็บอกว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากเหมือนกันจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องรู้ได้โดยตามหาพระธรรมพระธรรมในแนวทางของพุทธศาสตร์ก็ได้กรมสาธุพระธรรมสุดท้ายแล้วพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในตัวเราเห็นไหมเพราะพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันแต่ลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ก็เท่านั้นเองโอเคไหมครับมันถนัดภาษาลุงภาษาร่วมสมัยเข้าใจไหมครับกลุ่มพระเจ้าก็จะไม่รังเกียจลุงนะกลุ่มสาธุก็จะไม่รังเกียจลุงใช่ไหมครับเพราะลุงจะรู้ภาษาพวกนี้แล้วมนุษย์มันก็จะไม่มีคำว่ารังเกียจกันแหละกันนะครับมนุษย์จะไม่เกลียดกันสุดท้ายแล้วมนุษย์จะไม่เกลียดกันจะไม่รังเกียจซึ่งกันและกันบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะไปรูปแบบนั้นคือถนนสายนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถนนสายนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจำหน่อยครับจำหน่อยถนนสายนี้คือถนนสายไหนล่ะก็บอกเลยไงเมื่อวานนั้นก็บอกไม่ใช่เหรอเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เมตรเอา20ก็ได้วะปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรใช่ไหมถนนสายนี้ถนนสายใหม่ง่ายๆคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็ความหมายค่อนข้างจะเหมือนกันเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะหนูใช้คลุมโปร่งทําค่ะและได้ความร้อนวูบวาบทั่วทั้งร่างกายภายในและผิวกายยาขาวก็คือน้ำลายเยอะมากเลยค่ะทั้งที่อากาศหนาวเย็นเย็น17องศาเนี่ยโอเคครับลุงคะลูกอะใช้คำแทนตัวใหม่ไม่ดีกว่าเลยนะครับนะจะเป็นหนูจะเป็นอะไรก็ไปอย่ามาใช้คำว่าลูกเต้าเหล่ากอเลยครับนะๆๆๆคำแทนตัวเนี่ยลุงคะหนูไปเลยนะโอเคไหมครับลุงคะหนูอยู่กับลมหายใจมันเป็นภาษากลางๆนึกออกไหมครับภาษากลางมันเป็นภาษาที่มันคือไม่ผูกติดนึกออกไหมครับไม่งั้นอย่ามาผูกติดลุงอ่ะโอเคไหมเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยผูกติดปูเปอร์อะไรพวกนี้ผูกติดเห็นไหมครับลุงก็พยายามหาภาษากลางๆให้อยู่นะครับลุงคะหนูอยู่กับลมหายใจเกือบตลอดค่ะหนูลองไม่อยู่กับลมหายใจแต่มันกับต้องอยู่ค่ะมันติดไปแล้วค่ะและง่ายอากาศตามค่อยๆปรับตัวครับรู้จักตั้งข้อสังเกตตัวเองนะครับในการทำอะไรมันติดขัดมันจะได้มีการปรับเองได้สังเกตตัวเองติดขัดจะได้ปรับตัวเองได้ปรับใส่ฟังลุงก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าลุงคือแม่แบบนะครับแต่ทั้งหมดให้เข้าใจนะฮะไม่ได้ให้เชื่อนะครับทั้งหมดก็จะให้เข้าใจในตัวเองนั่นนะครับจะรู้สึกตัวเองนะมาเสร็จแล้วมันจะมั่นใจในตัวเองโอเคไหมครับเข้าใจมั่นใจในตัวเองลุงต้องการตรงนั้นมากที่สุดนะครับอัตหิอัตโนนาโถมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของตัวเองนะครับตรงนี้คือยอดปรารถนานะครับถ้าคนมีสิ่งนี้ปุ๊บประกอบอาชีพทางโลกมันก็จะมั่นคงมันเหนียวแน่นมั่นคงประกอบอาชีพทางโลกก็จะได้ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเงี้ยโอเคไหมถนนสายนี้เป็นยังไงเขาให้เรื่องนี้นะครับส่งเสริมอาชีพด้วยร่างกายด้วย
ทัศนคติหรือสติปัญญาก็ว่าได้ในทางปัญญาด้วยเห็นไหมไม่มีส่วนเสียเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับที่ว่านี้หายใจเหมือนจะไปไม่ค่อยดีเอาเลยเลยอ่านซ้ำเลยลุงอ่านซ้ำเลยเนี่ยอาการแบบคุณสุภาพรเป็นหนูเคยเป็นค่ะอ๋อคุณสุภาพรว่าไงทางนั้นน่ะ คุณสุภาพรบอกว่ามีการสลับขา และทำตามความรู้สึกอยู่การหายใจถ้าปล่อยตามสบายลมหายใจจะสั้นแต่ถ้าทำตามที่ลุงบอกให้รักษาลมหายใจยาวๆจะมีอาการเกร็งและอึดอัดโอเคครับนี่ดีแล้วฮะที่รู้จักตัวเองนะครับเนี่ยคือการรู้จักตัวเองนะครับเนี่ยนะโอเคนะคุณสุภาพรนะครับส่วนทางฝั่งคุณเรนูอาการแบบเดียวกับคุณสุภาพรหนูเคยเป็นค่ะเพราะมีของเก่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อ๋อติดของเก่ามีของเก่ามันกำลังปรับกันก็ได้ครับกำลังแลกเปลี่ยนกันก็ว่าได้นะครับกำลังแชร์ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกำลังเบรกกำลังรับกันอยู่ระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์กำลังสะสางทำนองนี้ก็ได้นะครับก็คิดในรูปแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเคยเป็นเพราะมีของเก่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่มากต้องล้างด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงอยู่ตลอดบ่อยๆทุกวันจนในที่สุดการหายใจจะสะดวกและเบาสบายค่ะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาอ๋อได้จุดบาลานซ์นะมันแลกเปลี่ยนมันแลกเปลี่ยนกันนะครับสะสางก็ว่าได้ขับเคี่ยวก็ว่าได้นะครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนมันจะเหมาะที่สุดครับของเก่าออกของใหม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกบริสุทธิ์เข้าอย่างเงี้ยหรือลุงเงาดูดดูดก็ว่าได้ดูดพลังงานบริสุทธิ์โทษทีดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์ของท่านออกจากตัวอย่างนี้ก็ได้มันก็เหลือบริสุทธิ์ของท่านที่มีอยู่แล้วก็เติมบริสุทธิ์ของลุงใส่ไปอีกทีนึงเนี่ยนึกออกนึกภาพออกไหมครับมันก็จะเป็นสองแดงบวกที่สุดแล้วเห็นไหมครับนี่หลักคิดเราใช้หลักคิดง่ายๆหลักคิดพวกนี้นะครับหนูเพิ่งเข้ามาฟังอยากทราบวิธีงับอากาศว่าทำอย่างไรให้ถูกต้องค่ะค่อยๆตามครับค่อยๆตามครับในคลิปก็มีกันเยอะนะที่ลุงบอกว่าพยายามติดตามสไตล์ของไทเทนแมนในการมันเป็นเทคนิคมันเป็นทักษะฮะในการที่ใช้ลมหายใจเข้าออกนะครับคุณพรทิพย์นะฮะเพราะว่าคือเดิมเนี่ยตั้งแต่เริ่มน้องแอร์มาเนี่ยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าในการหายใจเข้าปุ๊บแล้วออกเลยนะครับมันเอาอะไรเอาประสิทธิภาพของอากาศมาใช้ประมาณสัก 5% เองเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามีวิธีมีเทคนิคในการกักอากาศงับอากาศเพิ่มอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะใช้ได้ตั้ง 80% 90% นะครับประโยชน์ของการที่ใช้อากาศให้เป็นใช้ลมหายใจให้เป็นเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นนะครับจะต้องมีการ ปรับใหม่ของการหายใจนะคล้ายๆกับว่าหายใจทิ้งหายใจคว่างมาเยอะมากไปแล้วมานานแล้วนะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอทำให้ภูมิต้านทานเรามันต่ำลงต่ำลงเห็นไหมครับพอถึงวันหนึ่งไวรัสหรือว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรก็เล่นงานในตัวเราเห็นไหมครับมันก็เพิ่มตัวนี้เพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาโดยวิธีนี้เองนะครับคุณพรทิพย์คอยเข้าใจตามแนวทางนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับนอกนั้นก็ติดตามสไตล์ของไทเทนแมนเป็นหลักพิจารณาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางพอสุดท้ายมันจะได้รหัสของใครของมันไปเองนะเห็นไหมมันจะมีรหัสเฉพาะตัวของคนแต่ละบุคคลนะครับรหัสคือเป็นจุดสังเกตอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไม่เหมือนหรอกแม้ว่าไททันแมนเขาจะเป็นแม่แบบให้โอเคไหมครับก็ไม่ได้เหมือนไททันแมนหรอก
หรือตาเตมเองก็ไม่สามารถที่จะได้เหมือนทุกท่านเห็นไหมมันจะต่างกันโอเคไหมทุกคนจะได้รหัสแต่ตาเตมเองก็จะมีแต่ตาเตมเองก็จะมีทริคของเขาในการชี้เนี้ยให้ก็จะบอกว่าวิธีให้อย่างเงี้ยโอเคนะก็จะมีหลักตรงนั้นให้เฉพาะมันเป็นทักษะเฉพาะครับเรื่องนี้เป็นทักษะ ง่วงนอนมากน้ำตาไหลแล้วคุณลุงกรีกยังไม่ค่ำเลยค่ะโอ้ยังไม่ค่ำเลยยังง่วงแล้วเหรอนะคุณแมทนาโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอีกบ่หมดแล้วเนี่ยไม่มีใครต่อเติมเสริมแต่งแล้วลุงก็เริ่มเลแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ย3 ทุ่มกับอีก29 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับโอเคพอไหมวันนี้นะก็ไม่อยากจะแตกประเด็นหรืองั้นก็ไม่พอก็ได้นะครับจะให้ฟังไอ้สิ่งต่างๆวันนี้มีผู้คนส่งมาให้นะดูสิครับมันจะมีอะไรบ้างดูสิครับ